ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจงานกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาสุดพิเศษ26สิงหาคมถึง4กันยายนที่ World Camera สาขาลาดพร้าวเมทิโคบอลตัวยามิโคบาลามินรักษาโรคของระบบประสาทส่วนปลายซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการชามาก่อติดตลาดหุ้นในช่วงของ Stop Loss นะคะตลาดหุ้นเช้าวันนี้เปิดตลาดมาปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกนิดหน่อยนะคะ 1,541.63 จุดค่ะบวกขึ้นมา 1.57 จุดนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศเราจะไปดูกันที่ฝั่งของสหรัฐยุโรปนะคะเมื่อคืนนี้ดัชนีส่วนใหญ่นั้นปิดตัวยืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ที่ปรับบวกขึ้นมา17จุดค่ะNASDAQ บวก15จุด S&P 500บวก4จุดนะคะส่วนฝั่งยุโรปฟูซี่ลอนดอนบวกขึ้นมา39จุด DAX เยอรมนีบวก98จุด CAC 40บวก31จุดค่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราเช้าวันนี้นะคะ 1,541 จุดยืนอยู่ในแดนสีเขียวอ่อนๆ นะคะควรต้องมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีช่วงนี้ไปพูดคุยกันกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบร.นมุราพัฒนสินค่ะพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต่อสายคุณกรพัฒน์กันนะคะจะเห็นได้ว่าสัญญาณของการปรับตัวขึ้นมาของดัชนีหุ้นในรอบนี้นะคะหลังจากที่ต้นปีเราอยู่ที่ระดับ 1,250 จุดมีฟันโฟไหลเข้ามาเป็นเพราะว่าตราดอกเบี้ยในตลาดโลกนั้นอยู่ในระดับต่ำทำให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือแม้แต่ทองคำค่ะ Emerging Market ถือเป็นเป้าหมายนะคะที่ทำให้ตัวเม็ดเงินนั้นไหลเข้ามาเช่นเดียวกับเศรษฐกิจของไทยที่มีสัญญาณของการฟื้นตัว GDP ไตรมาส1 3.2 GDP ไตรมาส2 3.5 นะคะไตรมาส3ไตรมาส4คาดการณ์ว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้แนวโน้มอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยสูงขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยและมันก็ลิงก์ไปสู่ภาพรวมของเป้าดัชนีหุ้นไทยในปีนี้ที่ส่วนใหญ่นั้นมีการให้แนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยนะคะในช่วงแรกนั้นถ้าไปดูจากมุมมองของบร.นมุราพัฒนสินนะคะจะเห็นได้ว่า 1,530 จุดจะเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตนะคะของภาพตลาดหุ้นในปีนี้ซึ่งขึ้นมาทดสอบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่าเฉลี่ยของคอนเซนซัสนะคะที่เราเห็นมีการมองเป้าหมายดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,550 จุดถึง 1,600 จุดค่ะซึ่งแน่นอนการขึ้นด้วยฟันโฟแบบนี้นะคะเราควรต้องกำหนดกลยุทธ์แบบไหนการย่อของหุ้นรอบนี้ย่อเพื่อรับหรือต้องตั้งจุด stop loss นะคะช่วงนี้ไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์อยู่กับเราในสายแล้วค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้บวกนิดหน่อยนะคะ 1,541 จุดนะคะซึ่งจริงๆก็ถึงแฟร์ของบลอนนมุระแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ความเสี่ยงที่จะปรับฐานกับน้ำหนักที่หุ้นจะขึ้นด้วยฟันโฟต่อหลังจากนี้ให้น้ำหนักฝั่งไหนมากกว่ากันคะครับจริงๆก็อย่างที่เราพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าโมเมนตัมของตลาดเองเนี่ยยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยฟันโฟนะครับแล้วก็ในระยะเวลาเนี่ยนะครับผมคิดว่ากระแสเงินอาจจะเข้าต่อเนื่องกันถึงเดือนกันยายนนะครับเพราะมีความคาดหวังในเรื่องตัวดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐนะครับที่คิดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในรอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการเก่งในเรื่องตัวผลประชุมของ ECB ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับที่คาดว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกมานะครับประกอบกับภาพของตัวเอเชียโดยรวมเนี่ยนุรักค่อนข้างมองเชิงบวกนะครับว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีก็เป็นปัจจัยเอื้อหนุนนะครับทำให้ตัวตลาดนะครับคงมีแรงขับเคลื่อนเรามองว่าเดือนกันยายนเนี่ยนะครับดัชนีจะไปได้ที่ 1,580 ถึง 1,600 จุดนะครับแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมารอบนี้เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องการปรับฐานในช่วงถัดไปนะครับเพราะว่าความเสี่ยงหลักที่กำลังจะเข้ามาก็คือในเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับในช่วงเดือนที่อาจเป็นเรื่องเดิมที่รายยนด้วยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงกับการปรับเพื่อสารเบี้ยในช่วงต่อไปก็จะมีสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเองเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้นะครับอาจจะไปพีที่เดือนกันยายนนะครับส่วนระยะสั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยดัชนีก็คงแบบแบ่งตัวแคบๆนะครับในกรอบระดับ 1,550 ถึง 1,558 จุดนะครับแนวรับก็ 1,533 นะครับในแง่กลยุทธ์เองผมคิดว่าจะเป็นลักษณะของการเลือกซื้อเป็นรายตัวมากกว่านะครับที่เป็นภาพการไล่ราคาครับผมค่ะเลือกกันรายตัวดูจากปัจจัยพื้นฐานหรือว่าดูจากอะไรคะก็คงอิงในเรื่องตัวพื้นฐานนะครับมันผมชอบหุ้นในกลุ่มฟู้ดนะครับ CPS CPTDR นะครับเป็นหุ้นที่แต่ต้องทำไมขึ้นหลังสะดุดเด่นนะครับเรื่องคงแนะนำตัวที่จะส่งได้นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงกลุ่มแอร์ไลน์นะครับ BA กับ AAV ก็
เป็นหุ้นที่เราคิดว่าครึ่งหลังนะครับหุ้นในกลุ่มนี้จะมีสัญญาณของการเอาตัวฟอร์มมากขึ้นตอนนี้ครับก็เป็นหุ้นที่ระดับต้นทุนในการทยอยซื้อสะสมจังหวะที่ราคาหุ้นย่อตัวครับผมค่ะตัวไหนที่ดูแร็กกาดและมีอัพไซด์มากกว่าเพื่อนคะที่เป็นท็อปพิกเลยค่ะก็จริงๆวันนี้เราแนะนำก็จะเป็นตัว BR นะครับเป็นท็อปพิกตัวหนึ่งนะครับในส่วนตัว BR เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ภาพของตัวเอิร์นนิ่งเนี่ยครึ่งหลังจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหลังจากตัวธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับคู่แข่งก็ลดน้อยลงไปนะครับก็ทำให้โอกาสในการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับแนวภาพระยะสั้นเนี่ยดูที่บริเวณ7.30 กับ7.55 นะครับแนวรับอยู่ที่69สำหรับตัว BR นะครับ อีกตัวหนึ่งที่คิดว่านะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับก็ยังเป็นธุรกิจแอร์ไลน์นะครับที่แลกกาดอยู่พอสมควรตัว BA นะครับเป็นตัวที่เราแนะนำแล้วก็ให้มีค่าเป็นฐานที่30.50 บาทนะครับภาพตัว BA เนี่ยเรามองว่าฐานกำไรเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับในช่วงไตรมาส2แล้วก็ตอบรับในเรื่องตัวผลลบ DOI ไปแล้วด้วยครับค่ะแนวรับเชิงเทคนิคอยู่ที่24.8 กับ 24.5 นะครับแนวต้านบนเนี่ยดูที่26.8 กับ27.8สำหรับตัว BA ครับผมค่ะส่วนการจับตาเรื่องของแนวโน้มของสหรัฐเองนะคะกับการประชุมในสุดสัปดาห์นี้น่าจะมีเอฟเฟคอะไรต่อตลาดหุ้นไทยบ้างคะแล้วก็นักลงทุนควรที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงเผื่อไหมคะครับจริงๆนักลงทุนก็น่าจะดูสัญญาณตัวเจ้าหนี้เฟดสหรัฐต่างๆนะครับมีการส่งสัญญาณออกมาก่อนหน้าแล้วก็สมควรนั่นก็ทำให้ตัวภาพตลาดเองมีภาพของการชะลอตัวดูเพื่อรอคำเตือนตรงนี้แต่มุมมองเราคิดว่านะครับเจเน็ตเล่นเองเนี่ยคงไม่ส่งสัญญาณต่อปีนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีความกังวลต่อตัวสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยท่าทีเนี่ยผมคิดว่าชะลอส่วนการแบ่งรับแบ่งสู้นะครับก็คือรอดูสัญญาณเศรษฐกิจนะครับถึงจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องตัวนโยบายดอกเบี้ยแล้วก็ยังคงประเมินสถานการณ์รอบด้านด้วยงั้นถ้าเป็นเทรนด์ที่ออกมาในสถานการณ์นี้คิดว่าตลาดในระยะนี้จะเป็นภาพการย่อตัวที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ตลาดย่อตัวเนี่ยก็เน้นลักษณะการตั้งรับเป็นรายตัวนะครับมีคนมองภาพตลาดในช่วงเดือนกันยายนนะครับจะมีการส่งในเชิงบวกจากกระแสเป็นโฟอยู่ครับผมค่ะส่วนภาพในช่วงที่เหลือของปีหลังถ้าเกิดว่าเราไปมองกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีหน้าเลยเนี่ยเรายังมีอัพไซด์ของตลาดหุ้นขนาดไหนคะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่ามุมมองไล่เนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงเป้าหมายปีนี้นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเราคาดการตัวกำไรตลาดไว้ที่104 บาทต่อหุ้นนะครับก็โตจากปีนี้ประมาณ10%นิดๆนะครับร้อย PE นะครับประมาณสัก15.75เท่านะครับแต่ชนิดเป้าหมายอยู่ที่1,632จุดนะครับแล้วก็กรณีบูเคสจากเอชแลนด์ลี่เนี่ยนะครับแต่ชนิดอาจจะไปพีคที่ PE 16.5เท่าได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแต่ชนิดเป้าหมายประมาณสัก1,716นะครับในกรณีที่ตลาดบูลิชจริงๆนะครับเราเลยให้เป็นกรอบของการลงทุนไว้นะครับแต่ระยะสั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดอาจจะขึ้นนะครับเกินกว่าชนิดเป้าหมายของปีนี้ของเราได้จากภาพความคาดหวังเชิงบวกของตลาดนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้นักทุนประเมินได้ว่าพอเป็นสิ้นปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดตลาดมีภาพการพลิกปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงท้ายสุดแล้วดัชนีควรจะยืนเหนือระดับประมาณ1,515จุดซึ่งเป็นดัชนีเป้าหมายของเราได้ครับผมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบลนบราพนสินค่ะก็จริงๆแล้วเป้าดัชนีทั้งปีเนี่ยก็คือขึ้นมาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดมองไปถึงตัวแนวโน้มของกำไรบริษัทจดทะเบียนในปีหน้าแล้วก็ตัว PE ก็ยังคงมีโอกาสนะคะแล้วก็บวกกับฟันโฟที่เข้ามาอาจจะดันให้ตลาดหุ้นไทยนั้นมีโอกาสบูลลิชต่อเนื่องนะคะแต่ว่าการขยับขึ้นมาในรอบนี้มีการเลือกกลุ่มสลับเล่นนะคะเพราะฉะนั้นควรจะต้องเลือกหุ้นเป็นรายตัวโดยแนะนำหุ้นของตัว BR แล้วก็ BA นั่นเองนะคะช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวจากห้องค้ากันค่ะพามาดูหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าราคาของหุ้นหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เกือบ 100% นะคะนั่นก็คือ GPSC นั่นเองนะคะราคาล่าสุด35.75 บาทมีการพักขาลงมาบ้างนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจนะคะทาง GPSC เองเตรียมที่จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้าไปลงทุนธุรกิจพลังงานน้ำในลาวแล้ว2โครงการนะคะแล้วก็ในอนาคตเตรียมที่จะไปเจาะที่เมียนมาอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยค่ะสำหรับ GPSE เองนะคะเป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นมีการเตรียมจัดทำแผนธุรกิจ5ปีปี2560ถึง2564โดยจะมีการเตรียมเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้นราวๆ20,000 ล้านบาทค่ะ
โดยจะมาจากกระแสเงินสดที่มีอยู่ในมือประมาณ10,000 ล้านส่วนอีก9,000 ล้านบาทอาจจะไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนะคะหลายคนก็อาจจะกังวลว่าโอ้โห9,000 ล้านบาทมันจะไปทำให้ตัวอัตราหนี้สินต่อทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมแต่พอไปดู DE จริงๆแล้วตอนนี้อยู่ในระดับต่ำเพียงแค่ 0.13 เท่าเท่านั้นค่ะโดยทาง GPSC นะคะเตรียมที่จะมีการวางแผนจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ได้มากกว่า 2.8 พันเมกะวัตต์นะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1,300 เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็น่าจะได้เพิ่มอีก 1,900 เมกะวัตต์ภายในปี2562ค่ะส่วนแนวโน้มของรายได้ปี2559ปีนี้มั่นใจว่าดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนปีที่แล้วมีรายได้ 23,000 ล้านบาทกำไร 1,900 ล้านบาทนะคะแต่ว่าปีนี้น่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มการรับรู้ผลประกอบการของโครงการ IRPC CP Phase 1นะคะซึ่งถือหุ้นอยู่ประมาณ 51% ก็กำลังจะมีการเดินหน้ากำลังการผลิตนะคะในช่วงพฤศจิกายนนั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะเตรียมที่จะรับรู้ผลประกอบการโรงไฟฟ้านวนครประมาณ125เมกะวัตต์ตรงส่วนนี้ GPC ถือหุ้นอยู่ 30% นะคะก็จะขายไฟฟ้าแล้วก็ไอน้ำในเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ยังมีลูกค้าที่มาจากกลุ่มของปตท.ด้วยเพราะว่าเป็นบริษัทลูกของปตท.นั่นเองนะคะราคาของหุ้นไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นในจอเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ขึ้นมาทดสอบตัวเลขกลมๆ40บาทเชิงจิตวิทยานะคะขึ้นมา 100% แล้วนะคะก็มีการพักขาลงมาในตอนนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้พลิกเป็นขาลงค่ะก็ต้องจับตากันต่อนะคะว่าสตอรี่กับกำไรจะช่วยหนุนให้หุ้นนั้นกลับมายืนเป็นขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ค่ะช่วงนี้มาปิดท้ายกันด้วยข้อคิดการลงทุนพาไปรู้จักกันต่อกับหุ้น6ประเภทของปีเตอร์ลินช์ค่ะหุ้นประเภทที่3หุ้นโตเร็วเป็นบริษัทเล็กๆที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมากประมาณ 20-25% ต่อปีซึ่งเป็นหุ้นประเภทที่ปีเตอร์ลินช์ชอบมากที่สุดเพราะหุ้นประเภทนี้เติบโตเร็วและถ้าเกิดว่าเลือกถูกตัวอาจจะมีโอกาสได้กำไรหลายเด้งแต่หุ้นประเภทนี้มีความเสี่ยงเพราะส่วนมากเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดกิจการมีโอกาสผิดเป้าหมายได้มากจึงควรเลือกหุ้นอย่างระวังโดยดูจากงบดุลที่ดีและมีกำไรที่เติบโตมั่นคงประเภทที่4หุ้นวัฏจักรเป็นบริษัทที่มีกำไรขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจหุ้นประเภทนี้ไม่ควรถือผ่านช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอีกทั้งหุ้นพวกนี้แฝงอยู่ในหุ้นแข็งแกร่งจะต้องแยกให้ออกสำคัญคืออ่านจังหวะเวลาคอยสังเกตสัญญาณของวัฏจักรซึ่งถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆคุณก็จะได้เปรียบคนอื่นหากจับจังหวะถูกก็มีโอกาสทำกำไรได้หลายเด้งช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ